สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่านะครับวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตแป้งข้าวโพดนะครับแป้งใหญ่นะครับตัวนี้เป็นแป้งที่เพิ่นปลูกนะครับทั้งเบิดงานเดียวนะครับ8ไร่นะครับข้าวโพดที่เห็นอยู่นี้คือข้าวโพดสายพันธุ์แปซิฟิก789นะครับปลูกด้วยระบบสายน้ำหยดแถวคู่นะครับนี่แป้งที่ผมเคยมาถ่าย2เทื่อวันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องมาอีกเทื่อนึงนะครับอายุประมาณ2เดือนครับพี่น้องครับงามแห้งอีหลีครับแปลงนี้ครับใหญ่สมหัวลิบเลยครับงามแต่ว่าที่เห็นก็คือเรื่องของพวกแมลงพวกนอนจ้อนะครับค่อนข้างร้ายให้กันนะครับนี่เบิ่งใบกันเลยครับนี่คือว่าลงค่อนข้างร้ายให้กันนะครับนะครับเบิ่งความเสียหายจากแมลงจ้อใบมันนะครับจะถือว่าร้ายเติบนะครับโอ้โหว่าทั้งกลางเพิ่นจะเป็นบ่นะครับแป้งใหญ่ครับพี่น้องปลูกทั้งเบิด8ไร่นะครับงานเดียวเลยนะครับเพิ่นเดินระบบสายน้ำยศทั่วแปลงเลยนะครับนี่พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่าพอปลูกอายุซ้ำนี่มากแล้วฟักมันเป็นยังไงนะครับกำลังจอฟักครับพี่น้องฟักกำลังจอฟักนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรื่องที่ผมบอกนะครับนอนลงหลายแห้งนะครับเต็มมืดครับใบนี่ผมมีใบแบบอันนี้เลยครับใบซอยเบิดแต่ละต้นนะครับข้าวโพดกำลังออกฟักนะครับยังเห็นร่องรอยนะครับข้างล่างสายน้ำยศนะครับที่ผมปลูกไว้ไว้นะครับสายน้ำยศแถวคูครับปลูกไว้ระยะห่างสายน้ำยศกับประมาณเบ็ดหนึ่งนะครับพอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจอดกันได้เลยครับพี่น้องนะตึ๊บกำลังเป็นดอกกำลังให้ออกฟักนะครับต้นเพิ่งเกิดขางใหญ่ขางสูงครับระยะความสูงของต้นผมก็ว่ามัน2เมตร3เมตรเลยครับมาอยู่ครับผมหัวลิบสูงแห่งนะครับปลูกไว้นะครับนี่เบิ่งขนาดฟักเพิ่นนะครับหาปุ๋ยพ่อน้ำพ่อนะครับพี่น้องเบิ่งความแตกต่างนะครับจะเห็นได้เลยว่าครับว่ามันใหญ่นะครับสมบูรณ์ใหญ่ยาวนะครับแปลงนี้เพิ่นมีประสบการณ์นะครับเพิ่นเคยปลูกอยู่ไฮมาก่อนนะครับบ้านเพิ่นก็เลยมาปลูกใช้งานหน้าก็ใช้ระบบสายน้ำยศที่กันนะครับเพิ่นปลูกอยู่ให้เพิ่นนี่เพิ่นได้ไร่ละ2ตันนะครับก็เลยมาปลูกอยู่งานหน้าเบิ่งนะครับใช้ระบบเดียวกันลงทุนสายน้ำยศนะครับที่นี่ทั้งเบิด8ไร่นะครับลงทุนระบบน้ำอย่างเดียวเนี่ยเบิดประมาณ 10,000 นะครับแค่สายน้ำยศลงไปนะครับหมดประมาณเป็น 10,000 นะครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับจบบ่ครับเบิ่งไกลพี่ว่างามนะครับสมบูรณ์แห้งนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างเบิ่งตัวแปลงเพิ่นร้านเป็นยังไงแน่นะครับตรงนี้ต้องขอบมันครับพี่น้องสูงใสครับหางทางทั้งนี้กับซีมีพวกนี่เสียบฟุ้นที่รถแล่นมาสิมีนี่ครับมีปัญหาครับเบิ่งว่าพวกนอนพวกแมลงนี่ลงทั่วแปลงบ่นะครับย่างเบิ่งนะครับมันทั่วแปลงน้องจะได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับแต่ว่าขั้นเป็นฉีดยาตัวนี้เพิ่นก็น่าจะใส่โดนนะครับเพราะว่ามันหนาแห้งครับคนนี่เขาบ่ได้แน่นอนนะครับระยะข้าวโพดขึ้นมานี่หน้าตึบนะครับฟักกำลังจอเบิดทุกต้นเป็นนะครับต้นหน่อยต้นใหญ่ก็ออกฟักไปเลยครับตอนนี้ระบบน้ำเพิ่นนะครับเป็นสายน้ำหยดนะครับอยู่บนต่อเข้าไปเอาเม็ดทั้งขังเลาะเบิ่งนี่เพิ่นก็เอาน้ำมาพักใส่งานหน้าไว้นะครับสูบมาใส่อีกทีนึงนะครับพักใส่น้องนะครับสูบมาไว้ว่าปัญญาน้ำบ่พอนะครับก็เลยเอาเบิ่งมองที่ประเทศทอนี่ครับตัวนี้เป็นสายน้ำยศที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับนี่ขนาดฟักของมัน
ครับถ้าจำได้นะครับผมเคยเข้าไปในหม่องนี้ครับตอนมันปลูกใหม่นี่คือพ่อเมนมันอยู่กลางแปลงตอนนี้เขาบ่ได้แล้วครับหน้าแห้งหน้าตึบเลยเบิ่งภาพรวมนะครับว่ามันงามซําใดนะครับถ้าปลูกแบบระบบสายน้ํายดนะครับตรงนี้น้ําพ่อปุ๋ยพ่อแปลงนะครับความสมบูรณ์ของมันนะครับเพราะว่ามีหลายเจ้าอยู่เพิ่นว่าถ้าจะปลูกไอ้ตระกูลแปซิฟิก789นี่นะครับผมว่าใบมันหนาใบมันหลายมันกว้างถ้าเฮ็ดระบบไอ้สปริงเกอร์นี่พ่นน้ํามันบ่เปียกง่ายเฮานะใบมันติดอันนี้น้ําไว้นะครับมันน้ํามันลงบ่ฮอดลุ่มนะแต่ว่าถ้าเฮ็ดระบบน้ํายดก็บ่มีปัญหาครับมันก็ลงไปในแปลงเลยครับมาเบิ่งฟังฟังนี่บ่ค่อยมีนอนปานใดครับนี่ส้นนี่นะครับแล้วก็ฟักก็สิใหญ่คือกันนะครับเบิ่งความใหญ่ความงามของฟักนะครับอาจจะมีแง่งมาแน่จักหน่อยครับแต่ก็บ่หลายมากสุดแสดงว่ามันกินเป็นบางหม่องนะครับพวกนอนนะครับมาทางนี้เพิ่นก็น่าจะเอาอยู่ครับโซนทั้งพี่บ่ค่อยมีสูงงามอีหลีครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งนะครับ8ไร่นะครับพี่น้อง Pacific 789อายุประมาณเกือบ2เดือนครับใส่ระบบสายน้ำหยดแถวคู่นะครับถือว่าได้ผลดีครับถ้าเปรียบเทียบกับระบบน้ำทั่วไปนะครับแต่ที่ผมไปถ่ายมาหลายแปลงเพราะแปลงนี้งามที่สุดนะครับที่ผมใส่ระบบน้ำแบบนี้ระบบสายน้ำหยดแถวคู่ปุ๋ยพ่อน้ำพ่อครับพี่น้องงามบัดทุกแปลงครับไปเห็นได้ครับบริหารจัดการและก็เรื่องนอนเรื่องแมลงพี่น้องต้องใส่ใจมันนะครับถ้ารู้เรื่องใดกันคนอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็การปลูกข้าวโพดนะครับโอเคครับพอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ